ัสดีครับกลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับรายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ผมธัญรบตระกูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเพื่อที่เราจะไปพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ในเรื่องราวของพระเครื่องพระบูชาไทยและประวัติของพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วทั้งประเทศครับซึ่งวันนี้นะครับเรายังคงอยู่กันที่เรื่องราวของหลวงปู่แผ่วนะครับวัดรังหมันนะครับและวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังไม่มีใครที่ไม่รู้จักบุคคลท่านนี้ครับซึ่งบุคคลท่านนี้นะครับเป็นลูกศิษย์สายตรงของหลวงปู่แผ่ววัดรังหมันอีกด้วยครับขอเชิญพบกับคุณเสรีรุ่งสว่างครับสวัสดีครับพี่เสรีครับสวัสดีครับครับครับท่านผู้ชมครับโอ้พี่เสรีนะฮะยังหล่อเฟี้ยวเหมือนเดิมพี่โอ้นี่ดูแลตัวเองไงฮะก็ทานให้อิ่มนอนให้หลับครับไม่เครียดไม่เครียดไม่คิดมากครับก็มันก็อยู่ได้ครับแล้วพูดถึงงานเพลงปัจจุบันนี้เป็นไงบ้างพี่การเพลงทุกวันนี้ก็มีทำออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีงานมีรับเชิญไปทุกวันครับมีทุกวันคือเรียกได้ว่ามีรับคอนเสิร์ตทุกวันทั่วประเทศนะครับถ้าเกิดถามถึงวงการลูกทุ่งปัจจุบันนี้ถือว่ามันเป็นไงพี่คือลูกทุ่งตอนนี้มันจะเริ่มรายการแต่ละรายการเข้าประกวดเพลงลูกทุ่งเยอะใช่ไหมก็จะเริ่มกลับมาอ๋อมันจะเป็นยุคของมันฮะเดี๋ยวอะไรก็โผล่มาเดี๋ยวก็ลูกทุ่งไม่ว่าจะเป็นหมอลำอะไรก็จะเวียนกันขึ้นมาตอนนี้มันเริ่มขึ้นมาครับเริ่มขึ้นมาใหม่คือกลับมาสู่วัฒนธรรมเหมือนเดิมลูกทุ่งใหม่ถ้าผมจะพูดงี้ถูกไหมคือเดี๋ยวไม่ว่าจะเป็นเพลงป๊อปเพลงร็อกเพลงอะไรก็ตามแต่ที่เขาอินกันแต่ละยุคแต่สมัยเนี่ยมันอาจจะโผล่ขึ้นมาแวบๆแต่ยังไงลูกทุ่งนี่ไม่มีวันตายไม่ตายก็คือจะอยู่ได้ตลอดก็คือเราจะสังเกตได้ตรงที่รายการแต่ละรายการไปทำประกวดเพลงลูกทุ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่โอ้โหได้เงินเป็นกอบเป็นกำครับนักร้องลูกทุ่งนี่ต้องนักร้องคุณภาพนะฮะมันต้องคุณภาพอยู่วงการเพลงมากี่ปีแล้วพี่จะ40 ปี40 ปีนะครับถือได้ว่าเป็นวงการที่คือผมพูดนะถ้าเปรียบเทียบนะพี่เหมือนพระกรุผมเปรียบเทียบถูกไหมคือไม่มีวันตายคือทุกวันนี้อาจจะแบบพระแบบเหรียญเกจิคณาจารย์กำลังมาแต่พระกรุยังไงก็ไม่มีวันพระกรุยังไงก็ยังอยู่เพลงลูกทุ่งใช่เหมือนกันวันนี้ได้มาเจอนะฮะตัวจริงเสียงจริงเลยคือคุณผู้ชมครับพี่เสรีเนี่ยก็เป็นแบบเหมือนกับเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการที่ติดต่อให้รายการของเราได้มาถ่ายทำที่วัดรังหมันด้วยนะครับเป็นยังไงฮะมารู้จักกับหลวงปู่แผ่วได้ไงครับก็จริงๆแล้วเมื่อ5 ปีที่ผ่านมานะฮะผมก็มาช่วยงานวัดที่นี่มาช่วยร้องเพลงตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าหลวงปู่เขาดังยังไงหรืออะไรรู้จักหลวงปู่แผ่วไหมตอนนั้นไม่รู้จักแล้วมาช่วยงานนี่คือใครชวนมายังไงก็คือมีคุณอำนวยเสียงเนิร์ดครับชวนให้มาเป็นนักร้องลูกทุ่งเหมือนกันถูกไหมเป็นตลกอ๋อก็บอกว่ารู้จักกันก็บอกว่าเอามาช่วยงานหน่อยครับวันนี้วัดรังหมันหลวงปู่แผ่วหลวงแผ่วเราก็ไม่รู้หรอกว่าหลวงแผ่วดังแค่ไหนเราก็ไม่รู้แต่พอได้เข้ามาสัมผัสเนี่ยรเรารู้สึกมีความรู้สึกได้ว่าเข้ามามันร่มเย็นครับแล้วมันอันนี้พูดถึงบริบทโดยรวมของวัดกันนะเข้ามาถึงผู้รู้สึกร่มเย็นร่มเย็นครับแล้วอีกอย่างนึงคือตอนนั้นเราไม่คำนึงถึงว่าท่านดังหรือไม่ดังเราไม่รู้เรามีแค่หน้าที่มาร้องเพลงเราสร้างความสุขให้กับคนที่มาในงานแต่พอเราเข้ามาได้สัมผัสแล้วเนี่ยเรามาวันแรกเราก็รู้สึกว่ามันใช่ฮะเข้าท่าเพราะว่า1ผมไปมาทุกจังหวัดเล่นงานนี่ก็ต้องเล่นที่วัดอยู่แล้วทุกวันก็รับเชิญที่วัดอยู่แล้วแล้วผมเชื่อนะคุณผู้ชมคืออย่างพี่เสรีเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ที่สมมติชวนไปงานร้องเพลงที่นี่เขาก็จะต้องพาไปกราบไปไหว้พระดังๆทั่วประเทศอ่ะทั่วประเทศเลยตลอดแต่ว่าเราก็ไม่ได้คือเราเข้าไปก็ไปกราบท่านแล้วก็ผ่านไปทุกวันอย่างเงี้ยผ่านไปแต่มีวันที่เราได้เข้ามาที่นี่เราเข้ามาถึงปุ๊บเราก็มีความรู้สึกว่ามันสบายใจสบายใจแล้วเราก็คิดว่าในชีวิตผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์วัดเนี่ยอยู่4วัดเองครับผมที่นับถือที่นะที่ไปเป็นลูกศิษย์เลยครับผมหลวงพ่อเปิ่นครับผมนะครับหลวงพุทธตาทิพย์ครับหลวงพ่อยอดวัดสังโฆแล้วก็หลวงปู่แผ่วครับผมมาที่นี่ก็เป็นที่ไปคือไปมาหาสู่ประจำนะครับผมที่ไปเล่นงานทุกวันเราไม่ต้องพูดถึงแต่ที่เรามาทำบุญเลยอย่างเงี้ยครับไปมาหาสู่เลยทุกไปบ่อยๆมาบ่อยๆอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดพูดภาษาทางพุทธศาสนาคือศรัทธาถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือติดใจติดใจว่ากันเถอะนะครับนะครับแล้วขอถามพี่โชะแรกเลยที่เจอหลวงปู่แผ่วรู้สึกไงบ้างมีความประทับใจฮะท่านเป็นพระที่ปฏิบัติแล้วท่านไม่ยุ่งอะไรเรามากราบท่านสมถะแล้วเราก็มากราบท่านก็สบายใจทั้งวันแรกเลยครับท่านก็พูดไม่มากแล้วก็ท่านไม่ได้รับแขกอย่างเป็นพุทธพาณิชย์
ั่วไปครับเก็บวาจาท่านท่านก็จะถึงเวลาท่านมาฉันเช้าเพลนจะเจอได้ก็ตอนเช้ากับตอนเพลนเท่านั้นนอกจากนั้นก็ไม่ท่านไม่ได้รับแขกครับแล้วท่านก็เมตตาด้วยนะเมตตาครับผมก็สัมผัสได้คือครั้งแรกที่มาที่วัดก็ได้มีโอกาสไปสนทนาธรรมกับท่านได้รับความเมตตาจากท่านนะครับคือรู้สึกเลยว่าท่านเป็นพระที่เมตตาสูงมากก็มีความประทับใจตรงนี้ไงเราถึงได้คิดถึงเดินมาอยู่วัดนี้มาเป็นลูกศิษย์ที่วัดเป็นภาวนาตัวเป็นลูกศิษย์เลยแล้วก็มีอะไรก็ช่วยมาทำอะไรที่นี่ประจำนะครับไม่ว่าจะทำบุญทำอะไรก็มากันประจำที่นี่เลยห้าปีผ่านมาแล้วนะฮะห้าปีครับปีที่ห้าเนี่ยครับผมครับห้าปีที่ผ่านมาคือหลังจากที่มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์มีความศรัทธาและพี่เสรีเริ่มต้นในการศึกษาพระเครื่องของหลวงปู่แพร่วยังไงบ้างก็คือเรามาบ่อยฮะเพราะว่าบางทีตอนกลางคืนเรามีการร้องเพลงแต่ตอนเช้าพอสักสิบโมงอะไรเงี้ยเราก็จะมาวิ่งมาจากกรุงเทพมาครับมาก็จะมานั่งคุยมาได้สัมผัสกับต่างๆที่เราคือหนึ่งใจเรามีศรัทธาอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็อยากจะมาศึกษาว่าเอ๊ะที่วัดเนี่ยเขาดำเนินการกันแบบไหนเขาถูกเรื่องไหมหรือว่ามันน่ามาทำบุญไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือเราใจหนึ่งเราชอบอยู่แล้วเราก็มาเหมือนกับสังเกตการและเราเข้ามาเราก็มาได้สัมผัสอาจารย์อย่างเงี้ยอาจารย์โกนเนี่ยก็รู้สึกว่ามันท่านพูดตรงไปตรงมาดีแล้วก็ท่านไม่ค่อยไม่มาพุทธพาณิชย์ไม่พุทธพาณิชย์ครับผมจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้โฆษณาอะไรด้วยซ้ำครับผมนะครับเราก็คิดว่าท่านเจ้าอาวาสใช่ไหมครับเจ้าอาวาสท่านก็ไม่ออกสื่อด้วยนะฮะท่านไม่ออกสื่อท่านเป็นพระสมถะครับก็เราก็มาเห็นท่านจริงจังแบบนี้นะแล้วท่านสร้างอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยเราก็คิดว่าเราน่ามาครับผมแล้วก็เลยมาบ่อยมาบ่อยๆนะครับแล้วเขาก็เลยมันร่มเย็นไงครับอย่างเราเนี่ยเราไปทุกวันอยู่แล้วที่วัดนะเราไปร้องเพลงทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าเราเข้าวัดบางวัดเนี่ยเราก็ไปก็เห็นครับคณะกรรมการอีลุงตุงนังอะไรเงี้ยครับแต่พอมาที่นี่แล้วมันไม่ใช่อ่ะครับนะมันไม่ใช่ก็เลยมีใจศรัทธาอยู่แล้วก็เลยชอบมาเลยก็คือเต็มตัวเลยเต็มตัวเลยเต็มตัวเลยครับผมนึกออกพี่คือด้วยความที่พี่เสรีเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นคนที่มีคนรู้จักทั่วประเทศเพราะฉะนั้นการที่จะศรัทธาอะไรหรือว่าเข้าออกไปบ่อยเราจะต้องเช็คก่อนใช่ครับเหมือนผมคือทุกวันนี้ผมทำพิธีกรรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับคือต้องเช็คก่อนนะพี่ต้องเช็คก่อนเพราะว่าบางทีคนจำเราจากภาพตรงนี้ใช่เพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรเราต้องระวังต้องเช็คก่อนก็คิดดูแล้วกันว่าวัดในประเทศไทยมีกี่ร้อยกี่พันวัดที่เราไปมาทั่วเนี่ยแต่เราไม่ค่อยได้ประทับใจเท่าไหร่ก็คือไปเนี่ยแต่ไปวัดเนี่ยก็คือประทับใจเกือบทุกวัดนี่แหละครับผมแต่ที่นี่คือถ้าเราเข้าแล้วมันสบายใจแล้วเรามันร่มเย็นกับเราเราก็อยากจะมาเพราะเราศาสนาพุทธอยู่แล้วเพราะเราทำงานเกี่ยวกับเรื่องวัดอยู่แล้วทุกวันนี้เราไปรับเชิญไปตามวัดตามอะไรเงี้ยก็เวลาไปร้องเพลงไปเล่นคอนเสิร์ตก็ในวัดในวัดอยู่แล้วคือไม่ว่าจะกี่พันกี่หมื่นวัดที่ผ่านมามีแค่5วัดเท่านั้นเองใช่นะที่รู้สึกว่าที่เราไปเป็นลูกศิษย์เต็มตัวครับผมแบบแต่ว่าถามว่าดีทุกวัดไม่ดีทุกวัดครับครับนะดีทุกวัดแต่ว่าทีนี้วัดที่เราที่ถูกจริตเราอะที่ทับประทับใจก็ไกลเกินไปครับผมอะไรเงี้ยไกลเกินไปนานๆเราจะไปทีนทีนี้ตรงที่เราประทับใจเนี่ยก็คือมันไม่ไกลนักครับผมเราพอจะมาสะดวกด้วยสะดวกด้วยครับแล้วตอนที่เริ่มเก็บพักเครื่องของหลวงปู่เนี่ยคือเริ่มจากรุ่นไหนยังไงก่อนคือจริงๆแล้วนะฮะครับทีแรกก็ไม่รู้เลยว่าหลวงปู่เนี่ยท่านมีเมตตาสูงขนาดไหนเราก็ไม่รู้ก็มีอยู่เมื่อ 5-6 ปีที่ผ่านมานะฮะก็ไปร้องเพลงช่วยแม่กวดำเขางานมันเกิดครับเขาก็แจกใบขี้เหล็กมาให้อ๋อมากรรมนึงเลยครับผมนี่เราไม่ก็หลายองค์เลยนะตอนนั้นหลายองค์ฮะครับแล้วพอเขาให้มาปุ๊บเราก็แจกเลยแจกคนข้างๆแจกให้ทีมงานแจกให้ทีมงานเลยที่ไปเล่นคอนเสิร์ตครับผมแล้วก็ไม่เก็บสักองค์เดียวครับหลังจากนั้นมาอีก3ปีนะ3ปี3ปีแล้วก็ได้เข้ามาที่วัดโอ้โหเสียดายตอนนี้จะไปหาไม่ได้เลยครับผมหาไม่ได้แล้วก็คือจริงๆแล้วตรงนี้เราบอกได้เลยว่าพอมาศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความประทับใจหลายๆเรื่องครับผมหลายๆอย่างมากคือวัตถุมงคลจะเกิดพุทธานุภาพจะมีความศักดิ์สิทธิ์ได้ก็คือต้องอยู่ที่ตัวบุคคลด้วยตัวบุคคลที่นับถือด้วยแล้วก็พระที่ปลูกเสกด้วยวัตถุประสงค์การสร้างอะไรต่างๆมันรวมหลายอย่างหลายหลายเรื่องหลายหลายเรื่องครับผมรวมไปถึงทีมงานที่พร้อมใจกันมาช่วยทำให้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับทีนี้ที่วัดเนี่ยก็คือจริงๆแล้วจะไม่ค่อยมีการโปรโมทอะไรครับท่านจะไม่ค่อยโปรโมทอะไรที่เราก็คิดว่าเราก็สงสารคนที่เช่าไป
คนที่เช่าไปบางทีอาจจะไม่รู้เรื่องอ่ะเพราะว่าหลวงปู่แพ่วก็ออกหลายวัดเหมือนกันแต่ละวัดเนี่ยก็เราแตกต่างกันไปแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจริงเท็จขนาดไหนเราก็ถึงได้เข้ามาตรงนี้มาดูแล้วมาได้มาคุยกับหลวงปู่ก็เลยได้รู้ความจริงก็เลยบอกอาจารย์บอกว่าเราก็ควรที่จะให้คนที่เขาเล่นเนี่ยให้ถูกทางนะฮะไม่ใช่ว่าวัดเราไม่มีการสื่อเลยอย่างเงี้ย คนที่เขาเช่าไปเนี่ยเขาก็ไม่รู้ข้อมูลไม่รู้ข้อมูลอะไรแล้วก็อีกอย่างไม่รู้ไอ้เกหรือแท้ไม่รู้เลยแล้วที่วัดนี่สร้างยังไงก็ไม่รู้บางคนก็ยังหลงว่าที่วัดนี่สร้างแล้วโขออกไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ยมีทำเสริมทำเสริมทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเราไปได้ฟังคนภายนอกเราก็กลับมาดูภาพที่มาเห็นมันไม่คนละเรื่องมันคนละเรื่องมันสวนทางกันคนที่เข้าใจแบบนั้นกับคนที่เรามาเข้ามาสัมผัสมันไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเราเข้ามาสัมผัสเราถึงได้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เหรอครับเนี่ยเพราะฉะนั้นคือเราก่อนที่เราจะตัดสินอะไรเนี่ยเราต้องมาเห็นก่อนแล้วเราต้องมาดูก่อนว่าเราถักศาสนาพุทธอยู่แล้วนะฮะทุกวัดก็ดีหมดครับแต่ว่าวัดบางวัดที่เราไปเนี่ยบางทีวัดดีเราก็ไกลเกินไปครับวัดนี้อยู่ใกล้แล้วก็เรามาแล้วเราพร้อมเราศรัทธาจริงและเราได้มาเห็นได้มาสร้างก่อสร้างอะไรตอนเรามีอะไรแต่ละอย่างมันก็เลยมีความประทับใจนะฮะก็คิดว่าเราก็มาทำบุญที่นี่ครับตรงนี้แล้วก็รวมถึงในสิ่งที่พี่เสรีพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าสิ่งที่ได้ยินมากับภาพที่มาเห็นที่วัดมันคนละเรื่องมันคนละเรื่องกันเนี่ยนะก็เป็นที่มาของตรงนี้นะนั่นคือสิ่งที่จะยืนยันว่าทำลายบล็อกเดี๋ยวช่วงหน้าครับพี่เราจะมาดูตรงส่วนนี้กันนะว่าเนี่ยคุณผู้ชมที่วางอยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะเนี่ยหน้าผมเนี่ยครับนี่เป็นส่วนหนึ่งคือเหรียญที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีชื่อเสียงมีแบบมีความต้องการมากเนี่ยถูกทำลายหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะฮะเอาละครับเดี๋ยวก่อนจะติดท้ายเบรกนี้นะครับนิดนึงครับพี่คือปัจจุบันนี้พี่เสรีก็คือเหมือนกับว่ามาเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของที่วัดก็คือเรามาเป็นลูกศิษย์ที่นี่เลยก็คือจริงๆแล้วเราเดินทางในระหว่าง5ปีเนี่ยครับ5ปีเนี่ยคือเรามาแล้วเราก็ประทับใจครับเราก็มาเป็นลูกศิษย์ซะเลยเพราะฉะนั้นมีอะไรเราก็มาช่วยเนี่ยกำลังอยากจะถามพี่ว่าแล้วปัจจุบันพี่เสรีได้ช่วยอะไรทางวัดบ้างก็คืองานฝ่ายลูกมิตรนี่เราก็เป็นคนจัดให้วัดอ๋อนะเป็นคนจัดแล้วก็ก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงการเป็นพ่องานไปเป็นพ่องานก็คือหมายความว่าการเล่นทุกอย่างเนี่ยเราจัดหามาครับผมให้วัดเลยครับก็ทางวัดก็ปิดทองปีนี้ได้เมื่อปีที่แล้วนะฮะก็ได้หลาย10ล้านครับผมซึ่งเงินทั้งหมดก็เนี่ยไปก่อสร้างก็ก่อสร้างฮะครับเป็นมีอะไรบ้างฮะตอนนี้ที่สร้างอยู่ศาลาไม้สักเนี่ย40กว่าล้าน450 560ล้านครับแล้วก็วิหารหลวงปู่นี่ก็ประมาณจะเกือบ100ล้านใช่มั้ยครับผมนะแล้วก็เป็นวิหารหลังใหญ่เลยนะวิหารหลังใหญ่เลยแล้วก็มหาเจดีย์นี่ก็เป็นพันล้านที่เขาจะต้องสร้างครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็คือยังไม่เสร็จดีนะยังไม่เสร็จนะเพิ่งเริ่มก่อสร้างเท่านั้นเลยแต่ว่าศาลานี่ก็จะเสร็จสมบูรณ์ดีแล้วครับผมคือเกือบจะ 100% แล้วครับแล้วโบสถ์หลังที่เรานั่งอยู่นี่ฮะตอนนี้เนี่ยก็สร้างเสร็จเรียบร้อยตัดฝังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยงามเลยนะครับครับผมซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้านะเราจะกลับมาพูดถึงตรงนี้เป็นที่มาด้วยส่วนหนึ่งว่าทำไมทางวัดถึงไม่พุทธภาณิชย์นะเพราะว่าคือทางวัดเนี่ยแค่นั้นจบเลยครับนะครับมีวัตถุประสงค์ก็คือสมมติว่าอยากจะลงเสาพระอุโบสถก็คือเอาแค่นั้นจบเอาแค่นั้นจบเลยครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับพักสักครู่เดียวครับ